ในส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรียนสองด้านนะฮะด้านหนึ่งก็คือเราจะได้วัตถุดิบหรือว่าของที่ราคาถูกเข้ามาจากจีนนะฮะแต่ผลกระทบที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือท้องถิ่นนะฮะจะผลกระทบแน่นอนอันนี้เลี่ยงไม่ได้คงไม่ต่างจากห้างสะดวกซื้อที่เปิดในเมืองซะจนแบบธุรกิจลาดย่าโชห่วยล้มหายตายจากไปครับต่อไปผมคิดว่าหลายๆอย่างพวกทั้งอาหารที่เป็นผลไม้พืชผักหรือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะต้องมีผลกระทบแน่นอนครับคือตอนนี้ก็มีธุรกิจรักเข้ามาเยอะอยู่ส่วนใหญ่ใช่ครับมันเข้ามาแบบซึมมาแบบบางทีเราถ้าเราไม่เป็นนึกคิดเราก็จะไม่รู้ตัวเพราะว่ามันซึมมาเรื่อยๆการขนส่งนี่สะดวกขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาลาวเนี่ยแล้วมาถึงโคราชเนี่ยวันเดียวก็ถึงครับนะเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าคอนเทนเนอร์ยิงยาวมาจากจีนเข้าลาวเหนือเข้าเชียงรายมาโคราชก็วันสองวันก็ถึงครับอย่างนี้นะผู้ประกอบการในพื้นที่ควรจะปรับตัวยังไงหรือว่าในส่วนภาคส่วนต่างๆควรที่จะมาควบคุมยังไงผมก็ไม่ในจริงๆผมไม่ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐมีการควบคุมดูแลมากแต่ผมคิดว่าถ้าเขาเปิดอย่างเนี้ยเขาก็ทำขออนุญาตถูกต้องแล้วนะฮะเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าไม่ต่างจากร้านสะดวกซื้อเลยครับก็ทำถูกต้องหมดมันก็กระจายมานี่ผมดูตามภาพเนี่ยเป็นแค่ห้องแถว 2-3 ห้องถ้าเข้ามาเปิดในห้างใหญ่ๆทั้งห้างเนี่ยผมว่านี่กระทบแรงมากครับต่อไปตลาดสดต่างๆก็จะมีผลกระทบครับผู้ประกอบการของไทยจะปรับตัวยังไงถึงจะอยู่ได้หรือว่าอย่างนี้มันผมว่าปรับตัวเนี่ยคงจะยากเพราะทุนเขาความพร้อมเขาเยอะประชากรเขาเยอะก็ต้นทุนก็ถูกกว่าเราฮะแล้วยิงบ้านเราทุกวันเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำจะขยับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยของจีนเข้ามาเนี่ยถามว่าเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรรมเนี่ยปลูกพืชปลูกผักจ้างคนมาตัดผลไม้วันละ400บาทเนี่ยของจีนเข้ามาถูกกว่ายังไงต้นทุนเขาก็ถูกกว่าเราครับแสดงว่ามันต้องเป็นนโยบายภาครัฐเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่อง NPA ตัวนี้ใช่ครับเราไอ้ที่ว่าเราไปทำสัญญาไว้ก็มันก็เป็นผลดีสำหรับเราในการส่งอาหารออกต่างประเทศได้ในแต่ทำทองเดียวกันเวลาเขากลับมาคืนเนี่ยมันก็แค่หลักการเดียวกันเราน่าจะกระทบมากกว่าครับ